ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่สรรสนีนั่งอยู่ที่เสถียรธรรมสถาน2นะคะหุบเขาโพธิสัตว์ค่ะอากาศในเช้าของวันนี้แบบลมเย็นมาแล้วค่ะเราได้ฟังเสียงสวดมนต์ของคณะแม่ชีในหุบเขาโพธิสัตว์ตั้งแต่ตอนตี5นะคะแสงที่สวยจริงๆประมาณสักตี5ครึ่งค่ะคุณแม่ออกมาฟังเสียงสวดมนต์เดินภาวนาแล้วก็อดที่จะเก็บภาพเพื่อส่งไปยังลูกศิษย์ทั้งหลายนะคะที่ช่วยกันทำการ์ดเชิญเป็นการทำการ์ดเชิญให้ทุกคนมาที่หุบเขาโพธิสัตว์ในวันที่31ตุลาคมเพื่อรับพระที่จะประดิษฐานอยู่ณพระพักของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์เป็นพระพุทธเจ้า1ใน5พระองค์ค่ะเมื่อวานนี้คุณแม่กลับมาถึงที่นี่ก็เกือบ3ทุ่มนะคะก็มีกิจที่จะต้องทำงานทั้งที่เสถียร1แล้วก็เสถียร2เราพบว่าการมีร่างกายที่แข็งแรงกอบกับใจของเราที่เข้มแข็งอยู่แล้วก็จะทำให้เราเหมือนกับเป็นคนทำงานได้อย่างมั่นต้องเรียกว่ามั่นคงนะคะเป็นความมั่นคงทั้งร่างกายก็แข็งแรงนี่แหละคือมีอะไรที่ต้องคอยเฝ้าระวังสังเกตอย่างมีสติก็ถือว่าเป็นการทำการภาวนากายฟังเสียงร่างกายใช้วิธีการทำงานที่จะทำให้พวกเราเองรู้ได้นะคะว่ากายมันต้องออกกำลังนะมันต้องเคลื่อนไหวและจากนี้ไปคุณแม่ก็จะเริ่มออกกำลังแล้วค่ะเดี๋ยวขออนุญาตหันไปดูหน่อยนะคะว่าเสียงที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเป็นเสียงอะไรเพราะตอนนี้เขาต้องสร้างอัตลักษณ์การทำงานที่จะต้องเป็นไปเพื่อที่เราจะได้ทำงานเป็นทีมนะคะก็อันนี้เขาอาจจะไม่ทราบก็ได้ว่าคุณแม่ทำรายการอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นการทำงานที่อาจจะต้องมีการประชุมกันละว่าถ้าเผื่อว่าเราจะต้องทำงานไปด้วยกันเนี่ยเราจะใช้เวลาไหนเพื่อทำเสียงที่มันเป็นปรากฏการณ์ที่ดูเหมือนกับว่ามันจะรักษาสิ่งแวดล้อมเอาไว้คุณแม่กำลังสนใจว่าถ้าเรามีรถที่ไม่ต้องใช้น้ำมันไม่ต้องขับรถที่มีน้ำมันในหุบเขาโพธิสัตว์นี่ได้หรือไม่อันนี้เป็นความตั้งใจของคุณแม่จริงๆเพราะว่าเราหนีจากควันหนีจากเสียงดังหนีจากอะไรที่มันอยู่ในกรุงเทพมหานครมาในระดับหนึ่งแล้วเราก็รู้แล้วว่าเสียงเหล่านี้มันมาจากการปล่อยปะละเลยในการบริหารชีวิตนะคะทีนี้ถ้าเราบริหารได้เพราะตอนนี้เรากำลังทำงานอยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์มีคนอยู่ร้อยคนทุกคนสามารถรู้วินัยในการอยู่รวมกันได้คราวนี้เราจะไม่มีอะไรเป็นพอลูชันที่นี่เลยเหมือนตอนนี้ถ้าคุณแม่มองไปเราก็จะเห็นเลยค่ะว่าเขาพรมน้ำนะคะในทาราฟาร์มเป็นการพรมน้ำที่พวกเราใช้สปริงเกอร์แล้วเพราะลดกันไม่ไหวตอนนี้งานก็โหลดแบบชนิดที่เรียกว่าวันนี้ผักก็ปลูกนะคะฉีดยาก็ต้องฉีดยาเห็นไหมคะเสียงเงียบแล้วอันนี้ต้องเตือนกันเพราะว่ามันเริ่มเวลาเดียวกันหรือไม่อย่างนั้นเราต้องจอดรถในที่เราไม่ต้องใช้รถเยอะไม่ต้องใช้น้ำมันเยอะทำไมคุณแม่ลงรายละเอียดเพราะคุณแม่อยากให้ตรงนี้มันบริสุทธิ์ถ้าท่านลงมาเดินจงกรมกับคุณแม่ตอนตีห้าหรือว่าคุณแม่จะลุกขึ้นมาประมาณสักตีสามนะคะตอนนี้ขยับการนอนไปอีกนิดนึงเพื่อให้ร่างกายมันแข็งแรงทุกทีตีสองอ่ะขยับไปตีสามตีสี่เนี่ยพอคุณแม่ก็เดินมันเงียบมากค่ะมันเงียบจนกระทั่งเราได้ยินเสียงหัวใจเราเต้นเห็นไหมคะเสียงนกเงียบไหมคะแล้วเราอยู่ข้างบนอะไรที่ข้างล่างเนี่ยมันได้ยินขึ้นมาถึงข้างบนหมดนั้นเสียงสวดมนต์เนี่ยสวดอยู่ข้างล่างข้างบนเนี่ยโอ้โหมันต้องเรียกว่ามันมีพลังของคลื่นที่ดีมากต้นไม้ที่เราเห็น2ต้นเนี่ยค่ะจะเป็น2ต้นที่จะมีเพื่อนมาอยู่อีกวันนี้อีก6ต้นทีเดียวแล้วเราก็กำลังจะทำงานตรงนี้กันคุณแม่จึงอยากชวนพวกเราลองเดินดูแล้วไปหาที่ที่จริงที่จริงเขาจะให้เราอ่านคุ้มทรัพย์จากพระโอษฐ์เมื่อกี้เราเลยต้องสลับนะคะอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่บอกว่าสิ่งหนึ่งไหวมันไปกระทบอีกหลายสิ่งเราอาจจะไม่รู้เพราะเวลาเราทำงานกันเนี่ยนะคะหนึ่งคุณแม่ฟังคุ้มทรัพย์จากพระโอษฐ์เมื่อเช้านี้
ที่เขาสวดมนต์สองทีมงานจะต้องมาอ่านขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ให้คุณแม่ฟังอีกรอบหนึ่งเพื่อสร้างทีมตอนนี้งานของคุณแม่คืองานสร้างทีมทุกเรื่องจะไม่อยู่แบบตัวใครตัวมันเรากำลังใช้การสร้างทีมเป็นการสร้างเพื่อให้เกิดสำนึกไปด้วยกันและเป็นสำนึกที่จะทำให้เรามีความสุขไปด้วยกันด้วยฉะนั้นถ้าใครที่มีโอกาสนะคะจะช่วยคุณแม่คิดหน่อยว่าถ้าเราไม่ต้องให้รถเข้ามาในบริเวณที่เรารักษาสิ่งแวดล้อมไว้ดีเนี่ยเราต้องยังไงต้องยังไงคือหมายถึงว่าต้องบริหารจัดการการใช้พาหนะในหุบเขาโพธิสัตว์ยังไงที่จะไม่ทำให้เกิดพอลูชันทั้งเสียงและควันนะคะฝากทิ้งเป็นการบ้านด้วยเลยเพราะเดี๋ยวเราจะเจอวันที่31เนี่ยใครก็อยากจะเอารถเข้ามาแล้วมันก็เป็นประเด็นของการทำงานที่เราอาจจะต้องพูดกันไว้ก่อนใน5วันนี้นะคะขับรถยังไม่มีเป้าหมายบางทีเราก็หลงทางอยู่ในเส้นทางเดิมๆเหมือนเมื่อวานนี้เราคุยกันเราหลงอยู่ในที่เดิมกันอยู่เยอะเหมือนเราหลงอารมณ์อยู่ในที่เดิมกันมากทีเดียวเรื่องเดิมๆหลงอารมณ์อยู่ในเรื่องเดิมๆนะคะนี่คือเสียงนกที่บินออกจากรังแรงมากเลยนะคะเรียกว่าออกตัวแรงมากเลยค่ะวันนี้เป็นบาลีพระพุทธภาษิตนะคะที่กล่าวไว้เรื่องสติปัฏฐานที่เอียงไปนิพพานมันชื่อตอนวันนี้เราคือเอียงไปนิพพานภิกษุทั้งหลายลำแม่น้ำคงคาลุ่มไปทางทิศตะวันออกลาดไปทางทิศตะวันออกเทไปสู่ทิศตะวันออกข้อนี้แม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุอบรมสติปัฏฐาน4อยู่การทำสติปัฏฐาน4ให้มากอยู่ก็ย่อมไปสู่ลุ่มไปทางนิพพานราดไปทางนิพพานเทไปสู่นิพพานฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายภิกษุอบรมสติปัฏฐาน4กระทำสติปัฏฐาน4ให้มากอยู่ย่อมเป็นผู้ลุ่มไปทางนิพพานลาดไปทางนิพพานเทไปทางนิพพานเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายเนืองๆอยู่เป็นผู้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายเนืองๆอยู่เป็นผู้พิจารณาเห็นจิตในจิตเนืองๆอยู่เป็นผู้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายเนืองๆอยู่มีความเพียรเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติพึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุอบรมสติปัฏฐาน4อยู่กระทำสติปัฏฐาน4ให้มากอยู่ย่อมเป็นผู้ลุ่มไปทางนิพพานลาดไปทางนิพพานเทไปสู่นิพพานด้วยอาการอย่างนี้แลสติปัฏฐาน4เนี่ยเป็นการใช้การพิจารณาเห็นกายในกายหมวดนี้เราจะเห็นเลยว่าการที่เราเห็นความเป็นปัจจุบันขณะที่แสดงให้เราได้เข้าใจว่ากายก็ไม่เที่ยงเห็นเวทนาในเวทนาเวทนาก็ไม่เที่ยงเห็นจิตในจิตจิตก็ไม่เที่ยงเห็นธรรมในธรรมธรรมก็ไม่เที่ยงการเห็นกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเข้าไปเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงการจางคลายนะคะเป็นสิ่งที่เราส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นทั้งที่ธรรมชาติมันเป็นเช่นนั้นการที่เราเห็นสิ่งที่เราไม่ค่อยได้เห็นแล้วกลับมาสังเกตเพื่อที่จะเห็นมันชัดขึ้นนะครับเราจะรู้เลยค่ะเรากำลังรุ่มไปทางนิพพานเอียงไปทางนิพพานเทไปทางนิพพานเพราะถ้าเราเห็นเสร็จแล้วว่ากายเวทนาจิตธรรมมันไม่เที่ยงเมื่อเราเจริญอานาปานสติภาวนา
แล้วเราเห็นว่าในอานาปานสติภาวนาเนี่ยคือกายมันปรุงแต่งเห็นกายในกายเห็นความเคลื่อนของกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นเวทนาที่ปรากฏขึ้นเห็นเวทนาเป็นจิตตสังขารคือถ้าเราทำอานาปานสติให้มากเจริญให้มากเนี่ยนะคะเราจะเห็นถึงความไม่เที่ยงอยู่กับลมหายใจเห็นลมหายใจเป็นปรากฏการณ์ที่พวกเราใช้เป็นเครื่องมือแม้แต่ลมหายใจก็ไม่เที่ยงนะคะความรู้สึกเที่ยงไหมคะไม่เที่ยงสมมติเมื่อกี้เสียงดังใช่ไหมคะคุณแม่ก็เปลี่ยนอิริยาบถเป็นเดินคุณแม่ก็ใช้ปัญญาในการเดินพูดเรื่องอื่นไปก่อนแล้วกลับมาอ่านบทธรรมตอนที่มันเงียบทีนี้ถ้านันทวันนิ่งกล้องอยู่อย่างนี้คุณแม่ก็จะโฟกัสเพราะฉะนั้นถ้าใครเคลื่อนอยู่ข้างหลังเนี่ยค่ะคุณแม่ก็เห็นความไม่เที่ยงในใจของคุณแม่ด้วยมันทำงานยากค่ะเวลาที่พวกเราทำงานแล้วเราต้องสังเกตอารมณ์และความรู้สึกที่เกิดดับอย่างฉับพลันน่ะจะทำให้เราควบคุมสถานการณ์ต่อไปได้ค่ะมันมีผลกับงานไหมคะมีผลมากเห็นไหมเนี่ยปุ๋มขยับตัวอยู่ตรงกล้องคุณแม่พอดีเลยถ้าปุ๋มมานั่งตรงนี้แล้วเสิร์ฟน้ำการโฟกัสของคุณแม่จะไม่มีสิ่งพารูชั่นอันนี้ชัดเจนเลยนะคะมันเหมือนเราไม่ต้องการให้ตรงนี้มันมีขม่าวควันเหมือนกันเลยถ้าคนที่ทำงานกับเรามีอารมณ์มันมีภาวะอันนี้กระทบทีมงานเลยค่ะแล้วถ้าทีมไม่ฝึกเห็นเวทนาไม่เที่ยงในใจไปเลยนะคะเหนื่อยเลยค่ะหรืออีกอันหนึ่งสมมติว่าเราไม่บอกกันคุณแม่ไม่บอกคุณแม่ก็อดทนคุณแม่อดทนกับสิ่งเหล่านี้เก่งแต่เก่งของคุณแม่สร้างทีมไม่ได้เพราะเขาไม่รู้เห็นไหมคะว่าเราไม่รู้เหมือนเวลาถ้าใครซึ่งไม่เคยทำงานอย่างที่คุณแม่ทำจะไม่รู้เลยว่ามันต้องใช้พลังมากขนาดไหนเวลาที่เราจะต้องใช้เวลานั้นขณะนั้นแล้วใช้ความตั้งใจมั่นเพราะเห็นสิ่งที่มันเป็นปรากฏการณ์ที่มาแล้วไปในกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยค่ะแล้วทำงานต่อไปเพื่อจะไปให้ถึงเป้าหมายคือนิพพานไม่มีใครรู้หรอกค่ะแต่พอใครที่เข้ามาทำงานแบบที่พวกเราทำอยู่เนี่ยจะบอกเออมันยากนะทีมสำคัญค่ะเวลาที่คนอื่นเขาทำกันเนี่ยเขาไลฟ์กันเนี่ยเขาเอาอารมณ์และความรู้สึกแต่ของเราเนี่ยค่ะต้องสงบจากอารมณ์และความรู้สึกว่ามันต้องฝึกแม้กระทั่งตื่นขึ้นมาเนี่ยคุณฝึกเห็นความไม่เที่ยงของกายเวทนาจิตธรรมมั้ยแล้วคุณก็จะบริหารจัดการการเคลื่อนไหวของคุณอย่างพร้อมอย่างวันนี้เราคุยกันเลยว่าเราเข้าเลยถ้าเราได้ก่อน5นาทีนันทวรรณคุณแม่อนุญาตให้ไอได้ไม่เป็นไรค่ะนี่กำลังเห็นนะคะว่าพวกเราต้องอันนี้เราเรียกว่า5วันนี้เราสร้างทีมอะค่ะแล้วเราก็ต้องชัดเจนมากเลยว่าการเตือนคือการบอกแล้วว่าสิ่งนี้ไม่ควรจะทำอีกแล้วเราจะได้บรรยากาศของความสงบเอาไว้ในกรณีที่เราทำงานเป็นทีมมันไม่ได้เรื่องอื่นเลยค่ะเรื่องการเตือนถ้าเสร็จแล้วเข้ามาเลยค่ะดีขึ้นไหมคะโอเคเห็นไหมว่าเตือนกันกลางอากาศถ้าซินเซียก็ไม่ต้องกลัวว่าใครจะเสียใจเพราะเราก็ขอโอกาสกันแล้วว่าจากนี้ไปคุณแม่ก็เตือนตัวเองเตือนร่างกายว่าเป้าหมายอื่นไม่มีถ้าจะทำงานอย่างเย็นน่ะก็ต้องละตัณหาถ้าเป้าหมายของเราคือนิพพาน
นี่นะเจ้าตัณหาจากนี้ไปแตะไม่ได้แต่เตือนได้ไงเตือนและเป็นการเตือนที่ต้องกล้าที่จะบอกว่าเราจะใช้การเตือนเนี้ยเหมือนเราชี้ชวนกันเหนื่อยทำงานอย่างไม่รู้อารมณ์และความรู้สึกไม่รู้การเตรียมจิตไม่รู้แผนงานต้องเป็นอย่างไรแล้วก็ใช้แค่เขาเรียกว่าความเคยชินเนาะความเคยชินเป็นความเคยชินที่มันผ่านไปได้ในภาษาของการปฏิบัติก็เรียกประมาทประมาทว่าเคยทำอย่างนี้ก็ทำได้ทำอย่างนี้ซึ่งวันนี้คุณแม่ก็จะบอกกับพวกเราทุกคนว่าชีวิตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนถ้าคุณมีพลังมีความรู้สึกแล้วคุณเห็นความรู้สึกมันเป็นปรากฏการณ์ที่มาแล้วไปแล้วคุณยังรักษาใจของคุณให้เป็นอิสระจากตัณหาได้คุณลาดเอียงไปทางนิพพานนั่นแหละค่ะความรู้สึกเกิดขึ้นได้ค่ะแล้วความรู้สึกเป็นแค่เพียงจิตตสังขารเท่านั้นมันไม่ใช่ของที่จะเสถียรอยู่มันแค่มาแล้วไปฉะนั้นเราต้องเห็นจิตตสังขารคือการทำงานที่ปรุงแต่งเป็นการปรุงแต่งอย่างมีอวิชชามันก็ทุกข์ถ้าอวิชชาไม่มีก็ไม่ทุกข์นะคะให้นันทวรรณเขาจิบน้ำหน่อยแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเดินแล้วนะคะค่ะคุณแม่จะพาเดินไปนิ่งๆแล้วเราสังเกตบริเวณนี้ที่จริงถ้าเคลื่อนไหวอย่างนิ่งๆเนี่ยผึ้งซึ่งมีผึ้งหลายรังมากนะคะต้นไม้เนี่ยค่ะนกหรือแม้แต่นอนผีเสื้อนะคะตอนนี้คุณแม่ต้องกลับมาเพื่อที่จะเดินให้แข็งแรงอีกครั้งหนึ่งเพราะเนื่องจากว่าการออกกำลังกายของคุณแม่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ถือเป็นการภาวนาด้วยนะคะเราจะภาวนากับการเดินไปด้วยกันก็เป็นโอกาสที่ได้เห็นดอกไม้นะคะบานเพื่อที่จะแบบชวนให้คนที่มีโอกาสได้เดินผ่านนะคะเบิกบานวันนี้เราจะกลับไปเราจะเดินไปที่หุบเขาทางด้านหลังนะคะแล้วก็ใช้การเยี่ยมเยียนคณะแม่ชีซึ่งทำงานตั้งแต่วันคุณแม่ออกจากที่นี่วันพฤหัสนะคะก็คือใช้เวลาที่ไปอยู่ที่เสถียรหนึ่งเนี่ยอยู่ในช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็คนเยอะนะคะไปปฏิบัติกันเสาร์อาทิตย์นี้ก็คงจะมีคนที่จะไปปฏิบัติอีกกำลังดูว่าเราจะสามารถที่จะมีบัสสักคันหนึ่งเอาคนที่ไปปฏิบัติที่เสถียร1มาเสถียร2อย่างน้อยในวันที่31ก็มาร่วมงานกันทางนี้มาภาวนาด้วยกันเพราะถือเป็นการเปิดภาวนาทั้ง2ที่ในปีนี้นะคะก็มีความพร้อมละที่จะมองเห็นการสร้างทีมการสร้างทีมทั้งสองแห่งเลยค่ะทั้งคณะแม่ชีในเสถียร1และเสถียร2ทำงานพร้อมกันได้ในเรื่องของการเจริญอานาปานสติภาวนาทำให้มากเจริญให้มากสติปัฏฐาน4สมบูรณ์นะคะโพชฌงค์7คือองค์คุณแห่งการตรัสรู้ก็ปรากฏขึ้นเราใช้การงานเป็นฐานแห่งการภาวนาให้จิตของเราเนี่ยน้อมเอียงนะคะเทไปทางความเป็นอิสระจากทุกข์นะคะทีนี้เราจะเดินลงทางนี้ก็น่าจะมีความเป็นไปได้อยู่นี่เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่พวกเราจะใช้เป็นเส้นทางเดินจากที่หนึ่งนะคะ
ไม่เป็นไรเลยนันทวันไปได้เลยคุณแม่ฝึกเลยเรามองเห็นสายบัวดอกบัวนันทวันไปดูทางโน้นเราจะเห็นเลยว่าที่ใดมีน้ําสังเกตอยู่เหมือนกันว่าน้ําเนี่ยนะคะแห้งลงไปเพราะว่า2-3 วันนี้ที่นี่คงไม่มีฝนแล้วเราเห็นกระเป๋าน้ําที่เรายังเก็บน้ําได้บ้างเริ่มแห้งลงเพราะเนื่องจากว่าเราไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าน้ำมันซึมอ่ะเรายังปล่อยให้น้ำซึมอยู่เรายังหาวิธีการอยู่ในบางส่วนอาจจะต้องมีที่เก็บแบบถ้าล้นเกินก็ให้ซึมแต่ถ้าเผื่อว่าไม่ล้นก็ไม่แห้งไม่แห้งนะคะก็นี่คือดอกบัวที่เราทำกันไว้ถ้าใครจำได้นี่เป็นกระเป๋าบนซึ่งเรามีดอกบัวที่ตอนนั้นหมอนุ้ยนะคะเอามาโยนก็ได้ผลนะคะจริงๆตอนนี้ค่ะเราได้เห็นเลยกระด้งก็ขึ้นบัวสายก็ขึ้นนะคะแล้วก็เดินต่อมาอีกหน่อยหนึ่งเราก็จะเริ่มเห็นมะแว้งเห็นสีสันของพืชพันธุ์ของไม้ป่าเยอะอยู่ขออนุญาตที่จะถามเวลาหน่อยว่าเรามีเวลาที่จะพาคนเดินดูถึง7:30ตอนนี้เหลือเท่าไหร่คะมีคนดูอยู่หรือเปล่าคะมาดูพระสวัสดีจ้าแม่ชีหนูกลับมาจากเสถียรหนึ่งเมื่อวานนี้ถึงกี่ทุ่มมาลูก2 ทุ่มอ้าวก็พอๆกันคุณยายก็ถึงก่อนยายแป๊บเดียวตอนนี้ทำอะไรคะเก็บหญ้าต้นข้าวออกจากแปลงอ๋อต้นข้าวอ้าวถ้าเราเก็บไว้จะเป็นไรคือมันจะแย่งสารอาหารจากผักแล้วก็ แม่ชีฉันรู้เรื่องเกษตรไปเสียแล้วนะคะจะแย่งสารอาหารจากผักโหอันนี้คือสายน้ำเหรอคะโอ้นี่คือการดึงต้นข้าวออกแล้วนะคะแล้วก็สวยงามมีคนที่เสถียรหนึ่งรอที่จะกินผักกับเราด้วยที่จริงคนที่เสถียรหนึ่งมาช่วยถอนต้นข้าวก่อนก็ดีเนาะตอนนี้นะคะประกาศสำหรับอดีตพุทธสาวิกาไม่ว่าจะเป็นรุ่นโควิด19รุ่นหลมหลบภัยฝึกเพาะฝึกเขาเรียกว่าฝึกปลูกกันมาแล้วนะคะวันนี้เป็นรางวัลให้มาเก็บได้พวกที่เริ่มทำงานกับเราตั้งแต่สมัยที่เราลำบากกันเมื่อ6 เดือนที่แล้วกลับบ้านได้แล้วลูกคราวนี้มาเก็บกินนะคะส่วนกลุ่มที่เขามีเขาเรียกว่ามีพลังนะคะที่จะมาช่วยกันจัดเตรียมบ้านอันนี้เห็นชัดละเขาบอกว่ามีหนอนมาด้วยแต่ว่าหนอนกินแล้วก็ไปเข้าใจว่าเราไม่ใช้ยาฆ่าแมลงนะหนอนก็บินไปผีเสื้อได้แต่ว่าไม่กินผักไปกินอะไรไปกินใบไม้โอ้ก็สวยงามค่ะเดี๋ยวถามคนที่อยู่ก่อนกลุ่มนั้นเป็นกลุ่มที่ไปทำงานที่เสถียรหนึ่งกลับมาแล้วนะมีความเรียกว่าพลังเยอะมีความสามารถเยอะไม่ฉีดที่เนื่อยอ่ะมีอะไรให้ช่วยไหมลูกช่วงนี้ก็ถอนหญ้าอย่างเดียวโอ้ไอ้นี่ก็ต้นใหญ่มากชนิดเดียวกันไหมคะทางโน้นคนละชนิดเจ้าค่ะก็จะเป็นเรดคอนคอร์ดนะคะเรดคอนคอร์ดฝั่งนั้นจะเป็นปัตตาเวียนะคะอ๋อปัตตาเวียเคยได้ยินชื่อเรดคอนคอร์ดนี่ก็เป็นผักสลัดนี่ดูอันนี้สิแล้วก็อันนี้คือต้นข้าวต้นข้าวนี่มาจากฟางถูกไหมคะอันนี้ก็เป็นเหมือนหนึ่งงานรายละเอียดละค่ะเดี๋ยวถ้าใครจะมาเก็บจะได้รู้ว่านี่นั่งกันเป็นวันๆเลยภาวนาถูกไหมคะอันนี้มันมีเครื่องมือมะที่แซะมันได้เลยเป็นคล้ายๆเขาเรียกอะไรซ่อมใช่ไหมไม่งั้นหนูก็ดึงจะคราวนี้กลับมาทางนี้สีสันเขียวนะคะอันนี้เป็นสถูปะ
อันนี้เป็นดอกบัวเอาดูก่อนค่ะอันนี้เป็นดอกบัวค่ะกลีบของดอกบัวนะคะถ้ามีคนถามว่าจะมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนึ่งเอาหมวกมานะคะเอาผ้าพันคอมาใส่เข้าไปเลยค่ะแล้วก็สวมนะคะอันนี้ก็เป็นอีกชนิดหนึ่งอันนี้ยิบเลยอันนี้คืออะไรอะคะฮะซาโลวาผักสลัดมันก็มีเยอะเนาะและอันนั้นก็คือกลีบใหม่เดี๋ยวถ้าใครมีแรงก็มาสับดินใส่ปุ๋ยเนี่ยค่ะเขาก็เอาไม้ไผ่เนี่ยมาทำเพิ่มกลีบเราก็จะปลูกสลัดเนี่ยค่ะไปตามกลีบบัวนะคะจากนั้นแล้วก็ทำเป็นสถูปะขึ้นไปเลยขออนุญาตเดินดูตอนเช้าเนี่ยแหละเพราะว่าแสงก็ไม่ร้อนมากแล้วก็มีผักหลายชนิดเห็นว่ามีถึง20ชนิดนะคะการมีผักไว้เพื่อเป็นยารักษาโรคก็ต้องอาศัยการดูแลที่ไม่ใส่เคมีลงไปค่ะคุณแม่เดินมาถึงตรงอยากจะมาสนใจต้นเคลมาแล้วเคลไดโนเสาร์อยู่ไหนนี่โอ้ยนี่เคลสีม่วงนี่เห็นเลยค่ะเคลสีม่วงสีม่วงจริงๆนะคะยงโกยอันนี้เราอาจจะต้องมีอะไรค้ำมันเนาะหรือว่ามันจะโตเองมันจะแข็งแรงเองอย่างเช่นอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เคลสีม่วงใช่ไหมคะเนี่ยเหมือนอย่างงี้ใช่ไหมอันนี้คือว่าปักลงไปตอนที่เราปลูกมันไม่ลงมันไม่ลงอ่ะงั้นเดี๋ยวเราก็ต้องทำดินขึ้นมาโอ้ก้มๆเงยๆยังหอบเลยอ่ะอันนี้คืออันนู้นคือเคลไดโนเสาร์ไหมอันนั้นเคลเหมือนกันนะเคลใบฟูๆนี่เคลใบฟูๆใบฟูๆคือไอ้ที่มันฟูๆไงเคลใบฟูๆคือฟูๆไงความรู้น้อยด้อยค่าจริงๆมีใจแล้วกันเอาละอันนี้คือใช้สปริงเกอร์ดูนะคะอันนี้ก็เป็นสถูปะไล่มาเขาบอกว่ายอดตรงนี้เป็นเคลพวกเราเลยก็เราไม่ต้องคิดอะไรเยอะเนี่ยตอนนี้ใครมาทำให้ต้นเคลมันตั้งตรงได้ก็เก่งแล้วเนี่ยอันนี้ค่ะเราควรจะใส่ปุ๋ยไหมกี่วันกินได้เขาบอกไหมปุ๋ยในที่นี้คือปุ๋ยอินทรีย์ใช่ไหมมานี่อีกละคุณแม่ซนฮะอันนี้คืออะไรล่ะอันนี้คือยังน้อยๆอยู่เพื่อมาทีหลังเนาะอันนี้เป็นน้อยๆเนาะสวยงามอ่ะนี่ไงแม่ชีเขาภาวนากันนะเนี่ยเขาไม่ต้องพูดเลยนะเขาเงียบๆไม่ต้องโวยวายไม่ต้องสร้างอารมณ์ขันนี่ไงอันนี้คืออะไรและนี่ต้นมะยมของพี่ชนะนู่นๆเราปลูกกันทางนู้นกล้วยเกยออกแล้วค่ะวันนี้คุณแม่จะมาจบลงตรงที่ยอดสถูปะยังไม่รู้เลยค่ะว่าไอ้ยอดสถูปะเนี่ยเขาปลูกต้นอะไรดูสิคะความรู้บางเรื่องก็ไม่ได้แตกฉานแต่ว่าวิธีการดีไซน์ว่านี่คือแมนดาร่าเมล็ดพันธุ์แล้วก็กำลังโตแอบเห็นน้ำซึมจากบ่อตรงนี้มาตรงนี้อีกนิดนึงเนี่ยค่ะน้ำซึมน้ำจากบ่อบนซึมเห็นชัดเจนว่าตรงนี้เราปลูกอะไรไปถึงข้างล่างได้เนื่องจากว่าตรงนี้เป็นแค่รางน้ำไม่มีน้ำเต็มบ่อได้ยกเว้นว่าเราจะปูแฟบริกแล้วก็ให้น้ำมันอยู่ตรงนี้เป็นนะคะนี่บรรดาผู้คนที่มาปลูกมะม่วงขนุนนะคะกลับมาตรงนี้อีกนิดนึงเปลี่ยนใจเห็นน้ำไหลอดมาดูไม่ได้เนี่ยค่ะนี่โอ้ชมไม่เอาบัวกระด้งใส่มันเลยคับบ่อไปแล้วที่จริงถ้าอันเนี้ยมันยกไปได้นะมันก็จะสวยงามงานมันเยอะค่ะไปไม่ทันเนี่ยค่ะเต็มบ่อแล้วค่ะดูสิคะเผลอๆออกดอกด้วยนะเนี่ยค่ะแล้วก็ไอ
เขาเรียกอะไรนะอเมซอนเนี่ยก็อยู่รายรอบละน้ำมาจากบ่อนี้ซึมไปบ่อนี้นะคะแล้วก็ไหลไปเรื่อยๆนะปลูกอ้อยไว้นะเสียบอ้อยอ้อยที่นี่อร่อยมากงั้นคุณแม่มาจบลงตรงนี้เพื่อให้ทุกท่านไปเยี่ยมชมจันทร์หน่อยนางเอกมากเลยชมจันทร์เนี่ยมาเยี่ยมชมจันทร์หน่อยตอนนี้เราจะต้องเริ่มเดินแล้วนะคะเดินเร็วเดินช้าก็ขอให้เดินอันนี้คุณแม่ว่ามันต้องการน้ำและต้องการปุ๋ยมองอยู่หลายครั้งว่าอันเนี้ยเขาต้องการขอบันทึกไว้หน่อยค่ะเผื่อมันจะยังมีแรงเบ่งต้นไม้ใหญ่จะเป็นอย่างนี้เบ่งครั้งแรกจะเบ่งได้เยอะแต่ถ้าตามไม่ดีอาจจะเบ่งแล้วไปเลยนะคะส่วนก้ามปูอันนั้นมันแงะอยู่แล้วมันไม้ตายพวกนี้นะคะแต่ต้นนี้ค่ะฝากดูนิดนึงชื่อต้นอะไรแล้วเจอแมลงด้วยคราวนี้ใครที่ช่วยทำนี่ค่ะชมจันทร์ดูสิคะถ้าอันเนี้ยมันไม่ตึงอันเนี้ยคุณแม่มองเห็นว่าเขามีวิธีการนะเขาเอาตะข่ายเลยนะไม่ต้องผูกด้วยนะอันเนี้ยพาดปึ๊ดชมจันทร์ขึ้นเลยเอาไปเร็วเหมือนกันนะถึงแม้ว่าสายมันจะอ้อยอิงอยู่บ้างอันนี้มาประมาณสัก700ต้นอาจจะตายสักกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปที่เหลือนะคะเหลือเฟือแล้วค่ะอันนี้ค่ะถ้าเราเห็นชมจันทร์ไปได้ขนาดเป็นฟุตดูนะคะเข้าไปดูนิดหนึ่งเป็นฟุตแสดงว่าต้นนั้นแข็งแรงแล้วคราวนี้ก็อยู่ที่กระบวนการของปุ๋ยเนี่ยค่ะเข้ามาเนี่ยค่ะเห็นชัดเลยนี่นี่ขึ้นแล้วค่ะอันนี้จะเร็วมากพอขึ้นอย่างนี้ได้เนี่ยไปแล้วอันเนี้ย2ฟุตแล้วค่ะก็เห็นความรอดของต้นไม้ที่เราบ่มเพาะนะคะแล้วก็จากนี้ไปพวกเราเองก็ต้องเริ่มใช้ความสามารถที่จะ1เพาะเมล็ดนะคะ2ใช้วิธีการหาปุ๋ยเห็นว่าจะมีสูตรปุ๋ยของที่นี่โอ้ช่างคิดนะคะช่างคิดไปหมดคือเนื่องจากว่าดูสิคะมีแม่ชีอยู่ไม่กี่คนแต่งานมันหน้าตักมันเยอะฉะนั้นถ้าใครอยากจะเข้ามาเป็นอาสาสมัครยินดีต้อนรับเลยค่ะเข้ามาเป็นอาสาสมัครโดยการเลือกว่าจะอยู่ภาวนากับต้นไม้ซึ่งเราก็ใช้เป็นอาหารนะคะเป็นอาหารเป็นธรรมชาติที่จะทำให้พวกเรารู้ว่าคุณต้องเคารพการกินอยู่หลับนอนที่เราต้องเคารพนะคะการนึกคิดการเห็นสภาวะธรรมที่ปรากฏขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมมันทำได้อยู่ในรูปแบบของการภาวนาในเส้นทางที่พวกเราเดินอยู่เนี่ยแหละค่ะโลกอยู่ตรงไหนเราก็เห็นความไม่เที่ยงอยู่ตรงนั้นเห็นความไม่เที่ยงอยู่ที่ตรงไหนก็พ้นโลกที่ตรงนั้นค่ะก็อยากจะขอบคุณในทุกการสนับสนุนและองค์ความรู้ที่ทำให้พวกเรารู้ว่าโควิดเป็นอีกหนึ่งโจทย์ที่เราสามารถที่จะอยู่กับโลกได้อย่างมีพัฒนาองค์ความรู้ที่จะทำให้เรามีสถานการณ์อย่างนี้อีกเมื่อไหร่เราจะพึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นนี่เป็นซุ้มที่ปลูกมะเขือหรอคะดูมะเขือหรอคะเขาวางไว้เพื่อให้เราดูมะเขือหรอคะมะเขือเทศมะเขือเทศคราวนี้ก็จะเห็นชัดแล้วว่าทุกอย่างที่เราเห็นการเติบโตเนี่ยมีคนอยู่เบื้องหลังหมดนะคะเดี๋ยวเราจะเห็นตอนที่มะเขือเทศเนี่ยสามารถให้ผลกับโลกใบนี้อย่าลืมว่าต้องถามตัวเองนี่คือถั่วล่ะถั่วใช่ไหมเนี่ยนี่คือถั่วต้นถั่วค่ะถั่วไต้หวันถั่วถั่วดำนี่มะเขือเทศแปลงแรกแปลงเนี้ยโตแล้วฉันแค่เพียงหนึ่งอาทิตย์เราจะเห็นการโตที่แตกต่างงั้นการให้ผลก็แตกต่างอันนี้คือมะเขือเทศ
คุณแม่ยังบอกว่าบางทีนะเราก็ใช้หินนี่แหละเรานึกถึงว่าอะไรก็ได้ที่เราทำแล้วเราใช้มันน้อยที่สุดเลยเราใช้ธรรมชาติน้อยที่สุดธรรมชาติมีอะไรก็ใช้สิ่งนั้นล่ะค่ะมีหินก็ใช้หินเรียงหลายคนอยากจะแบบเรียนแบบก็อาจจะต้องไปดูนะคะว่าชุมชนของเรามีอะไรใช้สิ่งนั้นเป็นต้นแบบพยายามที่จะอยู่กับสิ่งที่มันมีใช้ให้มันเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดนะคะก็จะมายืนจบตรงโรงเห็ดนะคะเขาก็เอาเห็ดที่เราช่วยกันทำจากเสถียรหนึ่งใส่ถุงมานะนี่โรงเห็ดเนี่ยอ่ะป้ายรถเมย์มีที่นั่งแล้วเหรอตกลงป้ายรถเมย์เป็นที่นั่งอะฮะอันนี้เป็นป้ายรถเมย์ตกลงไม่เอาเป็นที่กุฏิแล้วล่ะฮะอันนี้ต้องสอนว่าเราต้องอยู่กันแบบอ๋ออันนี้เขาจะเอาไปไว้ที่ตรงนู้นสิอันนี้เป็นที่นั่งบางปังยกได้แล้วนี่นะคะมาดูเห็ดออกลูกยังออกดอกหรือยังอ้าวออกดอกแล้วเนี่ยค่ะผู้ปฏิบัติธรรมที่เสถียรหนึ่งค่ะผู้ปฏิบัติธรรมเสถียรหนึ่งค่ะทำเนี่ยค่ะแล้วก็เขาก็นึ่งแล้วคราวนี้เขายกมาเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมตามมากินได้เลยลูกอันนี้นะคะเราไปสอนที่โรงเรียนอนุบาลด้วยมานี่เลยค่ะสีเหลืองมาก่อนอันนี้ก็บายกลุ่มสะใจดีโดยนกเอี้ยงนะคะทุกคนจะมีเวทีหมดอันนี้เราเข้ามาที่โรงเห็ดแล้วเราก็จะจบลงตรงนี้แหละค่ะอยากให้ทุกท่านได้มีโอกาสนะคะมาเยี่ยมเยียนนะมาเยี่ยมเยียนเดี๋ยวเราก็ต้องเก็บสิ่งเหล่านี้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยพวกนี้ก็ยังใช้ได้อยู่เห็นแล้วนะคะว่าอ้าวเริ่มมีเต็นท์แล้วนี่เนี่ยค่ะใครมีเต็นท์ก็มาตั้งเต็นท์อย่างเงี้ยนะคะนี่ก็เป็นน้ำที่เริ่มลดลงจากนี้ไปก็ถึงฤดูหนาวแล้วล่ะค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการเดินตรวจงานของคุณแม่ด้วยไหนๆก็มาถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวถ้าใครส่งใจมานะคะระหว่างวันอาจจะได้เห็นเรายกต้นไม้ใหญ่ๆ3ต้นนี้เป็นตัวอย่างว่าใหญ่ยังไงก็ยกได้เพราะใจเราพร้อมที่จะเรียนรู้ก็จะเข้ามาอยู่บริเวณนี้ราคาต้นไม้เพื่อที่จะทำให้เราเห็นความร่มของต้นไม้เรียกว่าเราคืนต้นไม้ให้กับโลกแล้วค่ะมีโอกาสถามใจตัวเองนะคะว่ายากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จหรือเปล่าขอบคุณทีมงานที่อยู่ในเสถียรธรรมสถาน2และหุบเขาโพธิสัตว์ก็เดินไม่ใช่ตรวจงานละค่ะเดินภาวนาให้ก็ชื่นใจตามข้อตกลงว่าใครทำอะไรที่ไหนที่ตรงนั้นใช้แสดงธรรมได้หมดให้เจริญอานาปานสติให้มากสติปัฏฐาน4สมบูรณ์เหมือนเรายกของขึ้นนะคะถ้าเราเห็นว่าเรายกสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มันเหมือนยกใจของเราให้ออกจากความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์เห็นตัณหาอย่างละตัณหาได้เพราะเรามีสติปัญญาเห็นเวทนาเกิดดับอย่างฉับพลันเมื่อเห็นเวทนาในเวทนาได้เราก็จะเข้าไปสู่ความตั้งใจมั่นยกจิตของเราให้ปราโมทย์ได้และปล่อยจิตได้เห็นธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงได้เมื่อคุณมองเห็นกายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงคุณจะน้อมเอียงไปถึงที่สุดแห่งทุกข์และใช้ชีวิตอย่างสุขสงบเย็นเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะวันนี้คุณแม่จะขออนุญาตเดินต่อแต่รายการของเราตามข้อตกลงไม่เกิน1ครึ่งชั่วโมงตอนนี้พอดีเลยใช่ไหมคะธรรมะสวัสดีนะคะ